พงานเตะน็อกครับเพื่อนๆครับเพชรพงานเตะน็อกยก2โอ้โหเพชรพิมานอวิมลศรีครับเพชรพงานอวิมลศรีเพชรพงานทีเด็ด99ครับเตะน็อกยก2ครับยาวยังไงเนี่ยหล่อเนี่ยไม่เกี่ยวหรอความมั่นใจของคนเราเป็นไงวันนี้มันง่ายเกินคาดเกินคิดไหมฟุกครับพี่ฟุกยังไงอ่ะมันใช้คำว่าฟุกเลยเหรอใช่แล้วผมไม่เคยตีใครแล้วเราก่อนเกมระวังเกมมายังไงก่อนชกวางแผนเมียก็บอกให้บังแข้งขวาเพราะว่าดีว่าขาขวาก็ตีหนักมากครับยก3ยก4ยกแรกๆเนี่ยครับเขาไปก่อนเราอยู่แล้วแต่วันนี้เขาเหมือนเขาเราวันนี้เราจะมาเน้นอะไรเน้นในเลยครับเน้นในใช่ไหมแต่ยังไม่ทันได้จับในเลยครับฟุกจริงๆฟุกคือยังไงมันง่ายมันง่ายเกินคาดเอาไว้ผมก็เคลียร์ตีอย่างนี้ทุกไฟอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แบบว่าโดนแบบนี้คือไอ้นี่เขาคือมันจังหวะจุดโดนพอดีคือไอ้ที่เราคิดเนี่ยคือชนะในใช่ผมคิดว่าวันนี้เบียดที่ตัวใหญ่กว่าอะไรตัวเขาเดียวแต่ก็ชนะลงมาได้แบบถือว่าพลิกความคาดหมายเป็นไงไปเอเตียใครน้องโอเบียดนี่มันดีไปไหมร้อยสามสิบไม่ครับผมทำไว้คนท้ายแค่วันเดียวเอาแล้วใครก่อนอันนี้เราเห็นไปต่อย135กับบัวเขียวปอบอินก็น่าจะปล่อยอันนั้นปล่อยขึ้นไปร่างกายก็ตัวผมใครจะทำ129 128ก็ยังทำได้แต่ถ้าทางคืน28ได้เหรอได้ครับอ๋อไฟนี้30ไฟนี้30ไฟหน้าพอมันน้ำหนักมันดูตัวทุกอย่างมันลงตัวแล้วซ้อมต่อเนื่องแต่ต่อเนื่องมันก็ลงไปเยอะต่ำสุดได้ประมาณเท่าไหร่29ครับ29ได้29ก็คือกลางวันคือสปอร์ต32แต่ถ้า30น่าจะโอเคเพราะว่า30โอเคเต็มแล้วโอเคเนาะครับโอ้ยอย่างงี้ก็ต้องเล็งแชมป์ไว้แล้วแหละอย่างงี้ต้องเล็งแล้วแหละรุ่น130เล็งมั้ยเล็งมั้ยไม่ครับเลยแต่ผมไม่รู้ก็ทําฟอร์มไปเรื่อยๆเนาะอ๋อจริงๆเวทนี้มีเยอะครับเดี๋ยวผมประตักแต่ถ้าไปเจอแชมป์กุ้งได้ไป130ก็สมิงเดชอย่างเงี้ยสมิงเดชผมประตักผมไม่น่าถึงเขาเลยยังไม่ถึงหรอครับขอทำฟอร์มก่อนเนาะขอทำสัก 3-4 ไฟต์เลยแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเวท130ผมก็เด็กบางคนผมยังชนะไม่ได้เหมือนก่อนนะเนี่ยเราโดนประกบให้เจอคมประตักป่ะเห็นรายชื่ออยู่ครั้งนึงนี่ครับวันที่4เหรอแต่ตอนนั้นผมเป็นโควิดก็เลยบอกเสียบอสก็ทักไปบอกเสียบอสตรงๆเสียบอสก็บอกว่าพร้อมวันไหนก็ให้ทักบอกแกเพราะว่าตอนนั้นเหลืออีกอาทิตย์เดียวครับผมก็เลยตกใจโทรบอกเขาทักไปบอกแกก็บอกว่ารักษาตัวให้หายแล้วก็ค่อยบอกแกว่าพร้อมตอนไหนแล้วแกมาซ้อมเดือนแล้วเรายอมรับว่ายังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงขอยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงอีกประมาณกี่ไฟต์ดิ2-3ไฟต์เลยครับขอทางฟอร์มนะเพราะว่าสมิงเดชเขาหลากหลายครับคมมาตักอ่ะคมมาตักผมก็ไม่รู้ว่าต้องให้ลูกพี่เขาตัดสินใจครับว่าจะเจอได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกพี่แบบหัวหน้าค่ายเทรนเนอร์เขาดูแลทุกวันเขาก็รู้ว่าผมไม่ชอบมวยสักไม่ชอบอ๋อต้องไปปรึกษากันก่อนใช่ไม่บ้าอีกทีผมก็ไม่ได้เก่งนะโอ้ยถมตัวมากเลยเนี่ยผมเพชรพงันนี่ถมตัวมากเลยนะเจอไปแพ้ขาดมาเขาก็ไม่ได้เสียเขาด่าไม่ได้ฉีดวันนี้ได้ฉีดไหมครับได้ครับได้จากสจเล่20,000บาทสองหมื่นจอดมงคลเขาบอกแล้วว่าถ้าชนะลงมาก็ให้20,000แล้วก็มีไหมสจโต้งกับอ้วนปาจีน10,000ครับเป็น3 หมื่นอ๋อก็ค่าตัวอีกก็คงจะรวมๆแล้วหลายหมื่นอยู่ก็4ครับ4หมื่นครับโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับโคชแมวนี่ยังเดินไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเพชรพงันก็ไปขอโทษนะขอโทษน้องโคชน้องนะเนี่ยมืดๆหน่อยนะมืดๆอ่ะลบๆได้มั้ยครับผมขอทางหน่อยนะครับผมเราเนื้อจากแมงกระทะใช่ไหมครับใช่มาเก็บตรงนี้ครับเส้นเลยกระดูกไม่เป็นไรฮะกระดูกไม่เป็นไรกระดูกไม่ผิดรูปนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อครับมีอาการอักเสบครับใช่มาเจ็บก็กล้ามเนื้ออักเสบครับโดนเตะก็คือเจ็บนั่นแหละแต่ว่ากระดูกหมอดูแล้วว่ากระดูกไม่เป็นไรเยอะเลยเยอะเลยต้องคนกลัวไม่เป็นโซ่เลยนี่คือสิ่งอะไรอย่างไรคิดครับต้นก็จะกลับมาก่อนเกมการโชว์นี่คิดไหมครับว่าเพชรพงันจะมาลูกนี้ครับก็ไม่คิดครับคิดว่าเขาเป็นมวยเผ่านะครับตอนเราเตะปุ๊บเรามีอาการสะดุ้งเขาก็จ้องเตะตามแล้วความอีกแต่ดูรูปร่างเรา
บางกว่าเขานะเล็กกว่าจะเล็กกว่ามีผลไหมครับอาจารย์แบบนี้ครับก็มีผลเหมือนกันแต่เรายังไม่เต็มเวทครับด้วยน้ำหนักด้วยชื่อชั้นมวยเราเป็นรองเขาอาจารย์ก็ขึ้นเร็วไปไหมไฟนี้ผมว่าขึ้นเร็วไปในมุมของอาจารย์มองว่าเสียหายไหมครับแพ้แบบนี้ก็น่าจะต้องพักนานหน่อยครับอย่างเงี้ยแล้วต้องเวทไหนครับอาจารย์ต้อง128 29นี่แหละประเด็นกลางตัวแต่กระดูกมันยังไม่ถึงเขาคนละกระดูกเขาเจอแต่เบอร์ใหญ่ๆมาหมดแล้วครับครับของเราเพิ่งขึ้นมาเจอเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเห็นโปรโมเตอร์เขาประกบให้แต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันมีรายการโชคก็กลับไปทำฟอร์มใหม่พักร่างกายก่อนครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับดูมวยจบแล้วนะครับโอ้โหนะครับเมื่อกี้เป็นหลังเกมของคู่เอกใช่ไหมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้วยครับนี่เวทีมวยรังสิตนะครับก็มันเป็นพักช่วงหลายๆคนก็เดินออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานทีเด็ก99ครับเริ่มที่จะถอยออกมาครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามกำลังใจกันครับข่าวสารวงการมวยทาง YouTube กับช่อง YouTube สอบทันทายพอกันไม่คลิปหนาครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุบุสุคนครับสายที่ยอดสาครบสวยการเปลี่ยนสายพิมพ์ครับ